ตอนนี้5 โมงเย็นที่บ่อทองลมก็ยังแรงๆนะครับเป็นลมมาจากทิศเหนือก็ค่อนข้างมีเป็นลูกๆฟู่ๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรออีกสักนิดนึง2 ลมครับตอนนี้มีผมกับหมวดเอ็มพร้อมก็เห็นแล้วอยู่ไกลๆครับรอจังหวะลงตอนนี้ก็ลมเริ่มดรอปแล้วดีขึ้นยังเข้าฟู่ๆหน่อยๆรันเวย์ไม่ค่อยดีครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อเลยต้องวิ่งหลบไปหลบมาขึ้นยากไปนิดภารกิจของเราคือไปทดลองกล้องตัวนี้ครับนี่ครับคือสาน360องศาครับก็เดี๋ยวจะไปตัดต่อแล้วจะดูว่าเป็นเช่นไรอากาศยิ่งใกล้ค่ำยิ่งดีครับยิ่งสบายเลยบรรยากาศยามเย็นครับของบริเวณถนนมิตรภาพบริเวณโคกขวดใช้ไม้ล่องหนอยู่ครับแล้วก็มันมีการยืดการหนุนของไม้จากไม้ที่มันก็ในภาพที่โอเคดับก่อน